ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันเสาร์อย่างนี้นะคะคุณแม่ดึงคำสอนจากพระโอษฐ์มาขยายหรือว่าขยี้ให้พวกเราลองติดตามใคร่ครวญวิธีการคิดของเราค่ะวันนี้ตั้งชื่อโดนไหมคะเป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมค่ะเอ็นึกถึงภาพสิคะว่าแมลงวันตอมเนี่ยตอมอะไรคะตอมสิ่งที่มันต้องการเป็นอาหารอาหารของแมลงวันเนี่ยมันมีทั้งอาหารสดอาหารเน่าอาหารที่มันเป็นการหมักหมมเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้นคิดมันก็คือความฟุ้งซ่านความย้ำคิดย้ำทำการคิดไม่จบการคิดแล้ววนอยู่กับอะไรที่เราเองก็เน่าไปเรื่อยๆแมลงวันก็ชอบของเน่านะคะฉันผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมต้องรู้จักวิธีการคิดตามดูความคิดงั้นตอนนี้เป็นตอนที่พูดว่าเรามาดูว่าการคุ้นคิดที่มันมาจากความฟุ้งซ่านไม่แน่ใจแล้วก็คุ้นคิดไปในทางกามนะคะคุ้นคิดไปทางการที่จะเดือดร้อนมีอคติเพ่งโทษโดนใช่ไหมคะเราจะจับผิดจับถูกเราชอบฟังอะไรที่มันเน่าๆก่อนนอนเราชอบความรุนแรงความเครียดแค้นพยาบาทเนี่ยค่ะคือสิ่งที่แมลงวันชอบตอมนะคะแล้วก็นอกจากจะเพลินในกามแล้วยังพยาบาทสะใจแบบประมาณอาการเห็นไหมมันต้องอย่างนี้สิมันโดนนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนใจมันจมอยู่เหมือนแมลงวันที่ตอมของเน่าพระองค์จึงสอนว่าไม่ว่าเราจะเดินก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีหรือนอนหรือก่อนนอนลงไปในรายละเอียดเลยค่ะให้รู้ว่าจิตมันไปจมอยู่กับของเน่าหรือเปล่าเน่าด้วยราคะเน่าด้วยความเครียดแค้นโทสะเน่าด้วยโมหะคือแบบฟุ้งซ่านถ้าเราไม่อยากเป็นผู้ที่ถูกแมลงวันตอมต้องรู้คิดค่ะวันนี้เราจะมาเดินก็ให้รู้คิดนั่งก็ให้รู้คิดนอนก็ให้รู้คิดหรือแม้แต่จะยืนเดินนั่งนอนให้เรารู้ทันความคิดนะคะเราก็คิดถึงตรงมุมนี้กันมานานแล้วไม่ได้ใช้นะตอนเช้าคุณแม่ก็เนี่ยค่ะถ่ายรูปกุหลาบอยู่แถวๆนี้แหละค่ะส่งไปให้คนที่เรารักรักที่นึกถึงกันแล้วก็ใช้กระบวนการของการส่งเมสเซจส่งคำพูดนะคะเข้าไปในกลุ่มคนที่ทำงานวันนี้เนี่ยเป็นการทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ซึ่งเป็นซูมแต่ก็เป็นซูมที่มีต้องบอกว่ามีการเลคเชอร์หลังจากซูมอุชอบพกาเขาก็เลคเชอร์ให้ดูวิธีการคิดนะคะให้มีวิธีการคิดที่จะทำให้พวกเราเองเนี่ยสามารถรู้จักการจัดการสื่อหรือเครื่องมือสื่อสารที่จะทำให้เราทำงานเป็นทีมแล้วก็เป็นทีมที่สนุกสนานเป็นทีมที่มีความเข้าใจในกันและกันอย่างลึกซึ้งเป็นทีมที่มีโจทย์ไปด้วยกันว่าเราจะสร้างทีมการสร้างทีมสังเกตเสียงเครื่องมือไหมคะขอบใจมากลูกเสียงพวกนี้ค่ะอ้าวอย่าหลบสิลูกยายไม่ได้ว่าเลยยายมาตามเสียงเครื่องมือนะเนี่ยเวลาจับจอบสับเนี่ยคุณคิดอะไรลูกคุณคิดอะไรหรือเปล่าคะฮะหลานๆมีแรงที่สุดเนี่ยค่ะเขาจะปลูกถั่วบราซิลค่ะเนี่ยค่ะทักกันหน่อยไหมจ๊ะฮัลโหลทำงานอย่างไม่คุ้นคิดเนาะอ่ะลุยเลยลูกยายขออนุญาตเอาพวกเธอเข้าฉากเหมือนแบบมีคนอยากรู้ว่าปะปากะยอเติบโตยังไงอย่างรู้คิดไม่คุ้นคิดนะคะคราวนี้ก็เดินมานี่ค่ะ
เราขยายแปลงกุหลาบเป็นหุบเขาชอบมากเลยนะคะเดินขึ้นที่สูงเนี่ยเป็นการวัดกำลังค่ะแล้วก็เป็นการวัดกำลังว่าเหนื่อยน้อยแต่ยังเหนื่อยอยู่เนี่ยเวลาเหนื่อยก็ถอนหายใจจบละนี่มองมาทางนี้ละเดี๋ยววันนี้เขาเตรียมที่สวดมนต์ตรงสถูปะนะคะดูนี่ค่ะขึ้นมาอีกหลังหนึ่งแล้วค่ะอันนี้สำหรับคนที่จะต้องจัดการความคิดเป็นกุฏิวิเวกค่ะมองไปมีห้องน้ำก็เดี๋ยวรอประตูเพื่อให้เราแยกคนที่ต้องการจัดการความคิดจัดการพลังเนี่ยยังทำงานกันอยู่เลยนะคะผู้หญิงบ้านนี้ผู้ชายหยุดหมดแล้วค่ะผู้หญิงยังยังมีบางคนไม่หยุดนะฮะอย่างเอ๋ก็ยังรดน้ำอยู่แต่ดูสิคะแม่ชีกิฟต์ทำอยู่ไกลๆนู่นนะคะเลยปลูกกุฏิให้แม่ชีกิฟต์นู่นดูนางเอกนู่นยังเข็นอยู่เลยนะคะพระเอกไปทำกับข้าวค่ะในขณะที่เด็กประปากยอ14คนทำงานกับคุณแม่เอ๋ก็ขับรถนะคะพาน้ำจากบ่อไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งตอนนี้พวกเราก็ลงกุหลาบหมดแล้วพรุ่งนี้เราจะได้เจอกุหลาบนะคะที่ขนาดเนี้ยอันเนี้ยเพิ่งปลูกนะคะแล้วก็ปลูกมาแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์ยายเรียนแบบทีเดียวโอ้ยแรงดีจ้าแรงตรงตาทำไมคะหนักก็ไม่มีหน้างอคอหักเลยดูสิคะปึ๊บปึ๊บยายแนะนำว่าอย่าลืมเอาวัชพืชออกก่อนให้หมดเนาะเดี๋ยวปลูกบาซิลลูกก็จะเหนื่อยโอเคไหมเอาความคุ้นคิดออกไปก่อนจ้า thank you ปะแหมขอลองหน่อยเถอะอ๋อเหรอระวังว่าไงลูก นี่เออชะโหลูกเอ้ยดินมันแข็งปอกเลยแล้วเรามีบาซิลพอเหรอลูกเยอะอยู่เออดินแข็งลูกงั้นยานยอมแพ้นะนี่แหละค่ะมีหลานห่วงคุณยายระวังนะคะมันแข็งเห็นพวกหนูเนี่ยปึ๊กยายขออนุญาตไปดูคณะแม่ชีสวดมนต์ทางนู้นนะจ้ะน่ารักน่ารักเด็กๆพวกนี้อยากกินอะไรมะพี่ติ่งเลี้ยงฮะก๋วยเตี๋ยวได้เลยจ้ะได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ให้ป้าเลี้ยงโอ้ยมันซื่อสัตย์ไหมฮะต้องกินนะคะไม่คุ้นคิดค่ะหิวก็บอกเลยคุณแม่เองก็เชื่อว่าความสุขอย่างเงี้ยมีในบ้านอันนี้ก็ถือเป็นการรายงานข่าววันเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆที่เรียนออนไลน์ที่บ้านก็รู้ว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็เรียนออนไลน์กันทั้งนั้นละลูกแต่ใครจะออนไลน์ออนกราวเนี่ยพวกนี้เขาทั้งออนไลน์ออนกาวนี่ดูสิคะพี่ต๊อปพี่ต๊อปเศรษฐีหมื่นล้านของเราสนามกอล์ฟรามอินทราใช่สนามกอล์ฟปัญญาเนี่ยให้มาเนี่ยปปากยอใช้ลูกกอล์ฟนะคะเนี่ยค่ะเอามาถางวัชพืชเดี๋ยวให้เขาเห็นก่อนว่าเขาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะปลูกถั่วบราซิลเห็นไหมคะเห็นหุบละก็ทางนู้นก็เป็นแปลงสาธิตค่ะแปลงนี้ก็แปลงจริงแล้วค่ะเก่งจริงๆแล้วจะเห็นเลยว่าต้นไม้เนี่ยมันพยายามอยู่แล้วก็เป็นความพยายามที่มันเข้าใจธรรมชาติของมันมันอยู่กับดินมันก็มีความปรับตัวนะคะอยู่กับหินมันก็ปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดนะคะที่นี่วันนี้ฝนไม่ตกเมื่อวานนี้ยังตกก็ร้อนมากแล้วก็เนี่ยเขาก็ชอบอย่างเงี้ยค่ะร้อนๆหินแรงๆแต่ถ้าอยู่ได้เนี่ยพึบเลยอันนี้ก็คุณแม่ก็พามาดูความเป็นจริงของธรรมชาติของมนุษย์ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันคิดเวลาไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยไม่มีเวลานะมันไม่มีเวลาเพราะว่าพอกินเสร็จมันก็มีพลังงาน
พอมันมีพลังงานของการกินมันก็ใช้พลังงานนั้นไปเพื่อการคิดการพูดการทำฉะนั้นมันไม่มีเวลาไหนถ้าเวลาจิตจดจ่ออย่างมีสติมันก็จะกลายเป็นสติก็อารักขาจิตก็จะไปพูดคิดทำอย่างรู้คิดแต่ถ้าเผื่อว่ามันขาดสติแล้วมันมีพลังงานในกรณีที่คนฟุ้งซ่านความคิดมันก็จะไปจมอยู่ในอาหารเก่าอาหารเก่าก็คือความคิดเดิมๆพูดเรื่องเดิมจมอยู่กับเรื่องเดิมมันก็เหมือนแมลงวันตอมของเดิมๆกับกังวลฟุ้งซ่านไม่แน่ใจไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับอนาคตก็คือระแวงฉันจะทำยังไงดีฉันจะสามารถที่จะอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงนี่ได้หรอมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะมันไม่เคยมีเลยนะสงครามอะไรเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าชีวิตของเราจะเจออย่างนี้เลยนะเนี่ยค่ะมันก็ไประแวงกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงมันก็ไปหมกมุ่นอยู่กับความไม่แน่ใจในอดีตจบแล้วยังไม่จบไปฟุ้งซ่านกับอนาคตลองอีกรอบนึงอันนี้มาอีกมุมนึงนะคะเนี่ยขณะที่ยืนหอบคณะแม่ชีรอจะสวดมนต์เดี๋ยวได้สวดมนต์ค่ะวันนี้มงคลละสูตรค่ะแต่ตอนนี้ขอไปให้สูงสุดเท่าที่จะไปได้ก่อนนะตอนนี้คณะแม่ชีเองก็มีงานทำของใครของมันอยู่กับงานการที่เป็นฐานแห่งการภาวนาน่ารักมากก็จะมีเด็กประปากยอผู้ที่บวชใหม่ผู้ที่เตรียมตัวจะมาบวชใหม่นะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดคือกลุ่มสะใจดีตรงนี้เดินไปไม่ได้อะสะใจดีสวยเนาะเนาะแสงสวยเลยแต่เดินไปไม่ได้เอาเท่านี้อันนี้แหละที่กลุ่มตัดหญ้ามาตัดให้หน่อยอ่ะประกาศประกาศประกาศกลุ่มสะใจดีเนี่ยค่ะอันนี้แหละค่ะที่จะขึ้นมาอธิษฐานจิตกับพระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะที่ยกขึ้นเสมอไหลเนี่ยค่ะเป็นมือที่มีคำว่าตรำแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าการได้รับพรจากการทำงานของเรามีอยู่ตลอดเวลาใครทำอะไรเราทำดีเราก็ได้ดีทำชั่วมันก็ชั่วแหละมันไม่ต้องบอกว่าทำดีแล้วใครต้องให้ดีนะคะคุณแม่เองก็ลองกำลังได้วันนี้เท่านี้ถ้าลุยต่อไปก็จะเจอไอ้บรรดาสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่สวยงามค่ะแล้วมองไปเตรียมตัวแล้วค่ะจะปักธง90ธงนะคะ89พรรษาของพระพันปีหลวงก็ตอนนี้ก็เตรียมจัดบ้านก็ตัดหญ้านะคะเตรียมปลูกต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้กันทุกวันนะคะปลูกใจเราเพื่อที่จะทำให้โลกมันน่าอยู่งดงามก็เป็นมุมมองในเย็นที่แบบขึ้นมาในมุมนี้สวยงามงดงามแล้วก็งอกงามอย่าเป็นมนุษย์ที่จมอยู่กับความคุ้นคิดเหมือนเป็นมนุษย์ที่ถูกแมลงวันตอมแมลงวันมันจะตอมของเน่าที่เน่าอยู่ด้วยราคะเน่าอยู่ด้วยความเครียดแค้นเดือดดาลโทสะสะใจใครคู่ไหนชกกันโอ้ชอบดูนะคะสังเกตไหมคะที่ไหนแบบมีการค้าการขายการแจกการแถมการได้รางวัลลอตเตอรี่สิ่งเหล่านี้ค่ะมันเล้าอุปนิสัยของเราให้เพลินอยู่กับราคะติดอกติดใจเมาหมกติดอกติดใจอยู่กับสิ่งที่มันน่าเพลินแล้วก็ตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงก็คือโทสะฟุ้งซ่านคุ้นคิดเป็นมนุษย์ที่จมอยู่กับ อุจจาระจมอยู่กับขี้โกรธขี้น้อยใจขี้สงสัยขี้ชอบโอ้เยอะแยะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมต้องกำจัดขี้แล้วก็เปลี่ยนขี้ให้เป็นปุ๋ยทำขี้ให้มันเป็นเรื่องที่มันไปความงอกงามไม่อย่าทำขี้ให้มันเน่าเหม็นนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่
คุณแม่เห็นเครื่องมือยาวเครนเข้ามาช่วยให้คุณแม่นะคะป้องกันเรื่องการสูญเสียต้นไม้ใหญ่ที่มันจะมีเป็นอาหารเก่าเนาะบางทีหนอนเหนินมันก็ชอบแหละอะไรที่มันเน่าเน่าวันนี้เราก็พยายามไม่เป็นต้นไม้ที่ถูกแมลงวันตอมก็ทำงานนี้อยู่ค่ะแล้วก็มองเห็นพออากาศมันไม่มีฝนเนี่ยมันก็โปร่งดูนะคะโล่งเลยค่ะขณะเนี้ย6 โมงจะครึ่งแล้วยังสว่างอยู่เลยเมื่อวานเนี่ยนะคะมันมีฝนอยู่พรำๆตลอดเวลาบางทีนั่งสวดมนต์อยู่ก็มีเทวดาหยดมาทีละเม็ด2 เม็ดคุณแม่ก็เห็นเลยว่าพวกเราเนี่ยอยู่ได้ในทุกฤดูแต่ในทุกๆ ที่ในทุกฤดูกาลต้องเป็นผู้ที่ไม่จมอย่างคุ้นคิดแบบไปจมอยู่กับของเน่าราคะโทสะโมหะไม่จมอยู่กับอุปกิเลส16ไม่จมอยู่กับเรื่องราวที่มันจบไปแล้วแล้วก็เริ่มสตาร์ทลงทุนมีสัพพะกำลังอย่างมีสติปัญญามีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิเป็นธรรมะ4 เกอร์ที่เป็นเกาะของชีวิตก่อนคิดรู้คิดก่อนทำรู้ทำก่อนพูดรู้พูดในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เท่ารู้ทันรู้ถึงความเป็นจริงนะคะก็มีข่าวแจ้งให้ทราบว่าในช่วงวันที่12 สิงหาเนี่ยพวกเราเองก็ตั้งใจที่จะร่วมมือร่วมใจกันเปิดโรงพยาบาลสนามที่สถาบันราชานุกูล100 เตียงนะคะก็เป็นการสนับสนุนไปแล้ววันนี้พี่หมอจ๋าก็บอกว่าถ้ามีความเป็นไปได้ที่ตอนแรกเราวางแผนกันว่าสิงหากันยาเนี่ยจะเตรียมไว้สำหรับบุคลากรที่เบิร์นเอาท์ตอนนี้ได้รับการร้องขอแล้วว่าจิตใจสู้มากใจไม่เบิร์นแต่ร่างกายไม่ไหวเพราะเริ่มทยอยติดโควิดร่างกายเริ่มมีความอ่อนแอนะคะอย่างพี่หมอจ๋าเนี่ยต้องสวอททุกวันเลยแล้วแม่ก็อายุเยอะแล้วก็บอกว่าถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยธรรมาสมอาจจะต้องถูกขอให้ใช้ช่วยบุคลากรทั้งที่เบิร์นเอาท์แล้วก็ติดเชื้อก็เดี๋ยวก็ต้องวางแผนทำงานก็โจทย์ยากขึ้นค่ะโจทย์ยากขึ้นแต่รู้คิดค่ะรู้ทั่วรู้ทันรู้ถึงสถานการณ์อย่างนี้เราต้องให้พรกันทุกวันมือนี้เป็นมือที่ขจัดความกลัวใช้ปัญญาขจัดความกลัวและพร้อมที่จะส่งการช่วยเหลือถือว่าเป็นการทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์หัวใจแม่เดือนสิงหาคมบอกรักแม่บอกรักดังๆอย่ารักแบบคุณคิดเมื่อไหร่แม่จะมาคิดถึงแม่โอ้ยอย่างนี้มันฟุ้งซ่านแล้วนะคะแม่เขาทำงานออกสื่อกันซะขนาดนี้เพราะฉะนั้นบอกรักแม่บอกรักดังๆช่วยกันทำงานช่วยลูกทุกคนในโลกนี้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณช่วยอย่างมีสติปัญญาที่จะช่วยไม่ใช่ช่วยกันให้มันจมลงไปเหมือนแมลงวันเนี่ยมันก็ดมกลิ่นเน่าแล้วมันก็เน่าอ่ะแต่เราเนี่ยต้องเปลี่ยนร้ายกายดีทำของที่มันไม่ดีให้ขึ้นมาเป็นปุ๋ยจากปุ๋ยก็ไปสู่ความงอกงามในเบื้องต้นคือมีศีลงอกงามในท่ามกลางคือมีสมาธิงอกงามในที่สุดคือมีปัญญาในการจัดการยากแต่ทำได้เราเริ่มลงนะคะแมลงเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ประมาทไปหน่อยยังไม่ได้สเปรย์กันยุงค่ะอันนี้สวยงามเก็บภาพนี้ไว้เลยค่ะในขณะที่คุณแม่เริ่มลงนะคะเดี๋ยวนันทวันเขาก็จะเริ่มค่อยๆตามมาแต่ตอนลงเนี่ยอาจจะต้องมีมือจับเพราะว่ามันสไลด์อยู่เหมือนกันค่ะก็คุณแม่เองก็ใช้ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงนี้นำไปสู่การสวดมนต์ซึ่งเอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้านี้พูดเรื่องผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมมาขยายขยี้นะคะแล้วจากนั้นวันนี้เราจะสวดอะไรเดี๋ยวเราก็เข้าไปสู่บทสวดนั้นวันนี้เขาจะสวดมงคลสูตรใช่ไหมคะมงคลมีเท่าไหร่แม่ชีอ้อ38ประการมีอะไรบ้างอาเสวนาจะพารานางตั้งแต่เลือกคบคนก่อนใช่ไหมคบขี้ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้ก็เน่าละคนเข้าไปคบก็เน่าละโอเคค่ะมาได้แล้วค่ะลงมาถึงแล้วขอบใจจ้ะก็
คบบัณฑิตนะคะแล้วก็ถึงสุดท้ายเลยเดี๋ยวตอนสวดมนต์ก็มีคำอธิบายอยู่ในบทสวดอยากจะบอกว่าคือทำนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลนะคะทำนิพพานให้แจ้งตอนนี้คุณแม่ต้องแบบหยั่งตัวเพราะว่ามันลื่นนะมันลงได้ค่ะตรงนี้ลงได้ละโอเคมาเนี่ยเราก็จัดสวนไปตามสภาพของเคิร์ฟภูเขาอ่ะอย่าไปทวนกระแสเลยเหนื่อยนะทำอะไรที่แบบไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของที่ตรงนั้นน่ะมันจะเหนื่อยเนี่ยค่ะอันนี้เขาเพิ่งปลูกเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยตรงเนี้ยอ่ะจะเลื้อยไปเป็นต้นมาได้ค่ะเอาละก็สนุกสนานเบิกบานค่ะเป็นความสนุกสนานมุดหญ้าไปอ่ะ thank you จ้ะเอาละนี่หินแม่น้ำนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปวางด้านหน้าแต่ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ก็โอเคนะเป็นทางขึ้นค่ะก็ขาลงแค่ลื่นเราก็มองเห็นความไหวของหญ้าน้ำพุน้ำตกอ่อนๆพอเหงื่อออกแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยดีเมื่อคืนนี้คุณแม่เดินอยู่จน2 ทุ่มเดินอยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่ามันมีลมเนี่ยดูสิแสงสวยแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปสวดมนต์กันที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปที่สวดมนต์มาดูแสงพระอาทิตย์ตกผ่านนกอินทรีตัวนี้เอ๊ะพี่ติ๋งเข้ามายังยังเจ้าค่ะของพี่ติ๋งไปถึงไหนแล้วอ่ะธรรมาสมกำลังจะเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยอ่ะดูนี่ค่ะเห็นไหมคะแสงมันจะเป็นไปตามฤดูกาลเราไปจัดแสงไม่ได้แล้วดอกหญ้าเนี่ยจะชื่ออะไรก็ตามคุณแม่ว่ามันสวยเพราะมันไหวไปตามลมพระอาทิตย์กำลังจะตกต้องตามพระอาทิตย์ขึ้นทางหนึ่งตกก็ตามธรรมชาตินะคะโลกก็หมุนไปพระอาทิตย์ก็จะหมุนไปเอียงไปนิดหน่อยแต่ว่าไม่มากไม่ถึงกับหัวกับหางโลกไม่กลับตาลปัดอย่างที่เราคิดมันยังมีความสวยงามระหว่างทางอย่าหมกมุ่นเกินไปนักมองมันแบบสบายๆ บ้างมองมันอย่างไม่ซีเรียสไม่เดือดดาล นะคะมองอย่างมีจังหวะของความรู้ทันไหวใจตื่นรู้ตามลมพัดมาก็ลู่ไปตามลมแต่การลู่ไปตามลมเนี่ยมันยังมีความสามัคคีมันไม่หักแต่ถ้าเราไม่ไปด้วยกันไม่ทำงานเป็นทีมมันจะหักแล้วมันก็จะแตกมันก็จะเบิร์นแล้วมันก็จะเป็นมนุษย์ที่คุ้นคิดอยู่กับอาจมนะคะพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็ไม่รู้ทันไหวพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็อึดอัดคำรามแผ่ระเบิดนะคะแล้วก็คนที่แบบมันเหมือนฉลาดโง่ๆอ่ะมันก็จะกลายเป็นคนที่เพ่งโทษอคติหาข้อไม่ดีมาถกเถียงเธอเห็นไหมเธอเห็นอย่างฉันเห็นไหมคือฉันเห็นอยู่ด้วยกิเลสบางคนที่เขาเห็นอยู่ด้วยปัญญามันเห็นเรื่องเดียวกันแต่มันคิดไม่เหมือนกันมันเห็นเรื่องเดียวกันมันสุขทุกข์ต่างกันตรงที่เราใช้ปัญญาหรือเราใช้ตัณหาถ้าเราใช้การทำงานที่หมกมุ่นอยู่ด้วยตัณหาเราก็จะกลายเป็นคนที่ถูกแมลงวันตอมคือความคิดของเราเนี่ยค่ะตอบก่อนที่จะเข้าไปสู่การสวดมนต์นะคะวันนี้มีอะไรจากครอบครัวต่อเต่าเจ้าค่ะกับคุณเบจ๋าเจ้าค่ะเต๋อจ๋าเห็นเข้าเอาสูตรมะนาวดองตอนนี้มะนาวมันเยอะมาให้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะที่ไม่หวงสูตรมะนาวดองเลยเราจะลองทำเลยเพราะตอนนี้มะนาวถูกมากเรารู้ว่าอาหารชนิดหนึ่งนะที่มันจะบริโภคแล้วมันจะแข็งแรงในยุคโควิดนะคะคือต้มฟักมะนาวดองเราก็จะทำมะนาวดองขึ้นมาก็เดี๋ยวทำได้แล้วเราจะเอามาอยู่ในเมนูอาหารอร่อยกินกันหลายคนขอบคุณเต๋อมากเลยลูกแล้วบอกเต็มๆนะทำขนมที่อย่าหวานมากส่งไปที่ราชานุกูลวันที่12 ISV Club CSV Club กับ
พวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานหนึ่งณกรุงเทพมหานครนะคะจะส่งความช่วยเหลือไปให้ที่สถาบันราชานุกูลกับการเปิดสนามโรงพยาบาลสนาม100เตียงเด็กพิเศษที่มีความพิเศษทางสมองแต่ว่าหัวใจมีความเป็นพิเศษในการที่จะอยู่กับโรคอย่างที่โรคเป็นรู้ทันไหวใจตื่นค่ะอาเชิญจอยค่ะค่ะนุ้ยค่ะนุ้ยแจ้งมาบอกว่านุ้ยที่ติ่งอะค่ะแต่ว่าผู้ไม่ถูกแมลงวันตอมชื่อคมมากๆเลยค่ะนุ้ยจ๋าคิดถึงคิดถึงนุ้ยนะนุ้ยดูแลพี่ติ่งให้ดีหัวใจคุณยายเลยนะพี่ติ่งนะแล้วนุ้ยเนี่ยเป็นมือขวาของพี่ติ่งเลยโอ้นุ้ยหายไปเลยอ่ะชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้มาจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมนุ้ยอย่าถูกแมลงวันตอมนะเห็นไหมว่าชื่อนี้โดนเมื่อกี้นี้ก่อนจะทำละมีดิสคัทกันด้วยนะคะอ๋อมาไปเลยคุณยายก็บอกว่าชื่อนี้แหละโดนเชื่อสิอธิบายได้อยู่แล้วค่ะสวยงามค่ะชื่อสวยงามแต่ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแมลงวันตอมอย่าคุ้นคิดอย่าเป็นคนหมกมุ่นคุ้นคิดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอย่าคุ้นคิดยืนก็ให้สบายกายอยู่นี่ใจอยู่นี่เดินก็ให้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนอนก็ให้รู้ว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันนั่งก็รู้จักการใช้กำลังนะคะทางสัมมาทิฏฐิทางมโนกรรมน่ะนั่งตรงไหนมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนั้นค่ะไม่มีแล้วใช่ไหมคะมีแต่พี่แปดมาเจ้าค่ะบอกว่าเวลาคิดถึงเรื่องแย่ๆเวลาแล้วก็เข้ามาฟังธรรมก็ทำให้คิดได้กับคุณแม่เจ้าค่ะอนุโมทนาลูกค่ะก็ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ก็ชอบมากเลยเวลาที่ลงมาพูดคุยกับลูกหลานในบ้านแล้วก็ได้เดินตรวจงานเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำแอคนะทำจริงนะที่อยากจะปลูกอ่ะโอ้โหรู้เลยว่าต้นบาซิลมันก็ต้องผ่านหินอยู่เยอะงั้นเราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างมันยากต้องใช้เวลาต้องให้เวลาไม่ใช่ยากแล้วไม่ทำยิ่งยากยิ่งต้องสังเกตมากอย่าหมกมุ่นคุ้นคิดเครียดแค้นกับความแข็งของหินทดลองไปก่อนเดี๋ยวพอฝนตกมันมีฮิวมัสตกลงมาด้วยกับไอ้ใบไม้ที่มันถูกสะสมมันจะต้องดีคือบางทีเนี่ยทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้ค่ะมีอีกไหมคะถ้าอย่างนั้นได้เวลา6โมงครึ่งหรือยังคะเหลืออีก3นาทีเดินผ่านสวนสวยๆของเรามาเลยค่ะสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่พวกเรามีไว้สำหรับการสวดมนต์นี่มาดูนี่เลยค่ะเราได้เดินทางไปอันนี้เนี่ยเป็นการเจอกันที่เข้าใจว่าอันนี้ทิเบตไหมเนี่ยเนาะไม่แน่ว่าที่มองโกเลียหรือว่าที่ทลัมศาลาหรือว่าที่ภูฐานคุณแม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาจะคล้ายๆกันแต่คำพูดนี้แน่ใจเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันจึงทุกข์และสุขต่างกันเห็นไหมเห็นขี้เหมือนกันบางคนเอาขี้ไปเป็นปุ๋ยเพราะว่ารู้วิธีการจัดการไม่หมกมุ่นคุ้นคิดทั้งยืนเดินนั่งนอนเหมือนแมลงวันที่แบบไปตอมขี้นึกออกไหมคะแต่ว่าเห็นสิ่งที่มันมากระทบตาแล้วก็คิดอย่างคนที่รู้คิดถ้าคนนึงรู้คิดคนนึงไม่รู้คิดคือไม่เหมือนกันจึงพวกไม่รู้คิดก็ทุกข์พวกรู้จักคิดก็สุขมันต่างกันและมีบางคนอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขไปอีกงอกงามไปอีกขั้นหนึ่งคือเหนือทุกข์เหนือสุขก็ภาพโดนวันนี้ถ้าใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเห็นเนี่ยค่ะวิธีการทำงานของคุณแม่ที่ใส่ธรรมะไว้แล้วก็มองไปทางนี้นะคะจงทำดีกับคนข้างหน้าเราเพื่อให้เขากลับไปทำดีกับคนอื่นต่อไปเหมือนเรากำลังจะเปิดการช่วยเหลือโควิดในมิติของการดูแลบุคลากรที่เบิร์นเอาท์หรือเด็กๆพิเศษที่มีความเป็นพิเศษทางสมองนะคะเราทำดีกับคนข้างหน้าทุกคนไม่ต่างกันไม่ว่าจะพิเศษหรือไม่พิเศษเพื่อให้คนเหล่านั้นกลับไปดีกับคนอื่นไม่ใช่ดีกับเราอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณยายก็เดินอยู่กับไร่ข้าวอันนี้ก็ประเทศใดประเทศหนึ่งจำไม่ได้แล้วล่ะค่ะคราวนี้ก็กลับมาสู่การฝึก
การสาธยายมนต์นะคะก็เป็นการสาธยายบทพิเศษที่ชื่อมงคลสูตรเจ้าค่ะดังๆช่วยทำงานหน่อยมงคลสูตรเจ้าค่ะหน้า136ใช่ค่ะเป็นโอกาสนะคะมีไฟไหมมีใครมีไฟฟ้ามามีไหมคะเดี๋ยวลองดูมาจุดเทียนตรงนี้นะคะเทียนนี้ก็ได้รับส่งต่อมาจากอาจารย์ซิ่วเป็นเทียนเข้าพรรษาถ้าจะใช้อย่างนี้นะอ้อยจ๊ะก็จุดเทียนเพราะว่าการได้รับเทียนพระราชทานมาเนี่ยก็ถือเป็นการส่งต่อให้แสงสว่างกับโลกใบนี้นะคะเช้าวันนี้คุณแม่ไม่ได้ลงสอนพวกเราตอนเช้าทุกคนสบายดีไหมคะโอเคนะทุกคนใช้ปัญญาในการจัดการชีวิตดีอยู่ไหมลูกดีจ้ะอนุโมทนาเศรษฐีคะตอนนี้เศรษฐีเรียนหนังสือหรือเล่นเกมชีวิตคะลูกเศรษฐีสบตายายเล่นเกมชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือเรียนหนังสือเล่าให้ยายฟังสิเมื่อเช้านี้ยายเห็นเศรษฐีเดินมาเจอคุณยายเข้ารายการซูมถอยไปเดี๋ยวนี้มีความลับกับคุณยายหรือเปล่าจ๊ะฮะมีไหมคะไหนลองเล่าสิมีไหมลูกมีไม่มีไม่เป็นไรยายไม่ดุมีไหมคะมีความลับไหมมีอะไรอยากคุยกับยายไหมมีไหมลูกไม่มีแสดงว่ามีความลับถ้าอยากคุยมันจะไม่ลับไงมันจะไม่คุ้นคิดเหมือนมนุษย์ที่จมอยู่กับความคิดหนีไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนมนุษย์ที่ถูกแมลงวันตอมเศรษฐีฟังอันนี้เข้าใจไหมลูกถ้าเศรษฐีบอกไม่มีแต่จริงๆแล้วก็อยากรู้ว่าจะจัดการกับตัวเองยังไงเศรษฐียิ้มยิ้มกับยายแล้วยิ้มก่อนเศรษฐีฟังนะพอเจอยายปุ๊บตกใจเดินหลบฟึบแสดงว่ามันต้องมีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจแล้วไม่ได้บอกยายใช่ป่ะใช่ป่ะลูกอย่ารู้ใจฉันมากเกินไปอ่านออกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ช่วยเป็นคนที่ออกกำลังกายเขย่าไอติมเลี้ยงเด็กปลาปลากระยอหน่อยได้ไหมเจ้าคะจ้าพวกนี้เขาขอกินก๋วยเตี๋ยวนะเมื่อกี้นี่รับปากแล้วใครอ้อยคุณยายถามว่าเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวรับปากแล้วนะพี่ติ่งเลี้ยงแล้วก็ให้เศรษฐีกับน้องพิมพ์แล้วก็สอนเขาเขย่าจะเอาน้ำสับปะรดหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้ใส่ไปหวานน้อยเลี้ยงหน่อยอึดมากอ่ะเด็กตอนนั้นเศรษฐีขอบใจนะจ๊ะที่จะผันพลังงานออกไปอยู่กับความจริงเศรษฐีลองไปดูนะผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมต้องทำยังไงแล้วให้ยายฟังนะลูกนะจ้ะเห็นหรือยังว่าเด็กๆไม่ได้มีอะไรที่น่าตำหนิเลยไม่มีอะไรที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้เลยว่าเขาไม่น่ารักเด็กๆน่ารักเสมอเพราะฉะนั้นจงกลับไปรักเด็กในใจของเธออย่าหนีและให้มันเปิดเผยความจริงอย่าบี้ไล่ไปจนกระทั่งหนีแล้วไม่พูดความจริงมนุษย์เนี่ยหนีไม่พ้นกฎของกรรมอยู่แล้วสงเคราะห์ตัวเองให้เป็นจะได้ไม่ถูกแมลงวันตอมเคาะตัวเองให้รู้คิดหรอกรู้เท่าทันความคิดอย่าเป็นอีแอบอีอั้นอีหลบอีกบนะมันไม่งอกงามฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่จะลงมาฟังการสวดมงคลสูตรแล้วก็ขอบใจทีมมากเลยที่พยายามเลือกใช้ในทุกๆที่ที่สร้างอยู่ตรงนี้ก็นึกถึงคุณวิวัฒน์คุณวิวัฒน์อัศวินหนึ่งในอัศวินเป็นเจ้าภาพเห็นธงมนที่กำลังพิ้วก็นึกถึงหนุ่มอามเป็นเจ้าภาพเห็นพระอริยธาราที่อยู่บนธงมนก็นึกถึงลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยค่ะ
องค์ละ21บาท21ปางเห็นไหมคะเราสามารถเอาความคิดของเรามาประกอบเป็นสถูปะได้คนละเล็กคนละน้อยแต่มันสร้างเจดีย์ผ้าถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลูกดูนั่งอยู่ตรงนี้มันมีหัวใจของคนที่ไม่ถูกแมลงวันตอมอยู่รอบเราหมดแล้วพระพุทธรูปนี้ก็หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องถวายมาเทียนเนี่ยก็กรมหมื่นสมเด็จพระเทพก็เป็นผู้ประทานมาคือพูดจริงๆแล้วมีอะไรอ่ะลูกที่เราต้องหนีความจริงอีกถ้าเราเคลียร์คลีนไม่หมกมุ่นอยู่กับลาภสการะเสียงสรรเสริญเยินยอไม่ตีอกล่ำให้กับคำติฉินนินทาเราไม่ได้ขัดสนนะลูกเราไม่ได้ขัดสนเลยคิดให้ดีคิดให้เป็นคิดให้มันเบิกบานคิดให้มันเป็นแสงสว่างนึกถึงคำสอนจากพระโอษฐ์เนาะคืนวันที่มีแต่ความสว่างถ้าไปคิดถึงเรื่องเก่าๆจมมืดอันนั้นก็ไม่สว่างที่จะใจมืดฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะเข้าใจมงคลสูตรเลยอเสวนาจะพาลานังหนูไม่คบคนผ่านคือไม่คบความคิดผิดมันลึกลงไปอีกแล้วมงคลน่ะอะไรเป็นมงคลอะไรที่ทำให้เราเจริญขึ้นเป็นมงคลหมดทำงานอย่างเป็นมงคลทำงานอย่างเป็นกุศลและถ้าทำงานอย่างได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็คือทำงานอย่างกลางวันก็ได้ประโยชน์กลางคืนก็ได้ประโยชน์เช่นเนี่ยสร้างศาลาเนี่ยสถูปะเนี่ยถือเป็นศาลาผ้าเนาะเป็นวิหารเป็นเจดีย์ก็คือความหมายคือศาลาเราสร้างแล้วได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเช้าก็ใช้เย็นก็ใช้กลางวันร้อนก็เข้ามาใช้อย่างนี้ค่ะประโยชน์นะคะขุดบ่อน้ำขุดบ่อน้ำเนี่ยได้บุญวันกลางคืนก็คือการให้น้ำกันหิวก็ได้กินน้ำกระหายก็ได้ดื่มน้ำเนี่ยมันก็เข้าใจคำว่าขุดบ่อน้ำกว้างออกไปอย่างคิดเป็นมงคลปลูกต้นไม้เห็นไหมคะจะปลูกต้นอะไรก็ตามมันเป็นมงคลเพราะว่านกได้แมลงได้ล่มเงาได้ใครนั่งอยู่ตรงนั้นปลูกไม่ปลูกได้หมดมันจะเห็นว่าการอธิบายความเป็นมงคลอย่างนี้ค่ะผู้ที่ไม่ถูกแมลงวันตอมเพราะมันมีเวลาที่จะครีเอทสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตไม่ว่าลูกจะปลูกอะไรอย่าลืมปลูกใจตัวเองด้วยปลูกจิตปลูกใจตัวเองที่มาบวชอยู่เนี่ยให้มันเกลี้ยงกล่าวจากการคุ้นคิดที่มันจมและเพลิดเพลินอยู่กับราคะทยานอยากปนเปอร์หรือเดือดแค้นคุณแม่เนี่ยลองสังเกตตัวเองถ้าเราเปิดโทรศัพท์เราจะไปตามกิเลสเราถ้าเราเป็นคนปนเปอร์มันจะพาเราไปเลือกพอมันแบบมันชอบการถกเถียงด่าทอแล้วก็จะไปดูว่าวันใครกัดกับใครแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ดูเนี่ยเราจะเอาดีกว่ามั้ยอย่างเงี้ยอย่าเป็นผู้ถูกแมลงวันตอมเลยดีกว่ามั้ยลูกเอาเหอะงั้นเราก็จึงเห็นใช่มั้ยคะว่าเฮ้ยกิเลสเรามันผลักเราเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วมันเข้าไปตามกิเลสของเราเลยเพราะมันเป็นตัวแรงผลักกิเลสเนี่ยมันคือตัวแรงผลักมันคือผู้ที่ถูกแมลงวันตอมอยู่ด้วยกิเลสเนี่ยอธิบายลึกขึ้นไปอีกนิดนึงสําหรับนักบวชถ้าเข้าใจก็สาธุพร้อมกันนะจ๊ะอย่าฟุ้งซ่านให้มากนักปลูกผักไปได้กี่เลนนะจ๊ะวันนี้มีอะไรอีกไหมคะโอ๊ะจากคุณแม่เจ้าค่ะจากพี่ติ๋งเจ้าค่ะพี่ติ๋งพี่ติ๋งพรุ่งนี้เลี้ยงข้าวเด็กประปากระยอจะกินก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยววันนี้พี่ติ๋งโทรศัพท์คุยกับคุณแม่หน่อยมีเรื่องหาลือนะจ๊ะข่าวดีด้วยเจ้าค่ะค่ะทางกทม. อนุมัติให้ตั้งโรงพยาบาลสนาม300เตียงแล้วก็จะใช้เวลาเตรียมสถานที่ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็น่าจะรับคนป่วยได้สิ้นเดือนนี้เจ้าค่ะอ้าวพี่ติ๋งพอๆกับคุณแม่เลยแสดงว่า
ของพี่ติ๋งเนี่ยกทม.อนุมัติแล้ว300เตียงกทม.ก็จะเร็วมากเลยค่ะพอเข้าไปดูสถานที่เข้าไปเตรียมแผน2อาทิตย์เขากลับมาเคลียร์ทำทุกอย่างให้พร้อมที่จะเปิดสนามอันนี้คุณแม่รู้เพราะว่าวันนี้คุยกับคุณหมอจ๋าเรื่องการเปิดสนามที่ราชานุกูลและพี่หมอจ๋าก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่กันยาตุลาอาจจะต้องขอคุณแม่เรื่องของเสถียรธรรมสถานไม่ใช่เรื่องเบิร์นเอาท์ทางจิตใจแต่อาจจะต้องดูเลยแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็อยู่ในด่านหน้าเจอโควิดทุกวันทุกเวลาสวอตตัวเองแต่ก็มีแม่ที่แก่ถ้าเผื่อบุคลากรของจ๋าตอนนี้ติดโควิดแล้ว12คนและยังมีบุคลากรในโรงพยาบาลอื่นๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ก็มีศิริราชศิริราชก็มาดูแล้วแต่ว่าเซฟคุณแม่ไว้ก่อนแต่ตอนนี้บุคลากรเรากำลังต้องการความช่วยเหลือแม้กระทั่ง Mindfulness Hospital ของคุณแม่ก็อาจจะต้องเปิดในกันยายนนี้เหมือนกันพี่ติ๋งเราก็เป็นเนาะแม่ลูกผูกพันทำอะไรก็จะคู่กันเลยเนี่ยค่ะแม้กระทั่งเสถียรธรรมสถานก็จะต้องดูแลอันนี้ไม่ใช่คนป่วยทั่วไปค่ะหมอและพยาบาลที่ติดโควิดเขียวแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้นะคะเป็นกลุ่มที่มีความรู้จัดการตัวเองได้อยู่ห้องใครห้องมันแล้วก็ทำทางเข้าออกทางเดียวไม่ปนกับคนในเสถียรธรรมสถานเหมือนเรากำลังทำโรงแรมเป็นเนี่ยค่ะโรงพยาบาลสนามอย่างของคุณไอโคสะอย่างเงี้ยที่ขอนแก่นนั่นก็ลูกศิษย์คุณแม่ก็ทำเลยและคุณชายเนี่ยเอาไอโซวอลมาทำโรงพยาบาลสนามขยายต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเอาไอโซวอลมาตั้งเลยบนชั้นจอดรถชั้น4ก็ทำกันหมดทุกคนแล้วนะแต่ก็ต้องทำอย่างไม่หมกมุ่นคุ้นคิดเหมือนจิตมันจมอ่ะก็ดีงั้นเดี๋ยววันนี้พี่ติ๋งคุณแม่หน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันได้ถูกจ้ะขอบคุณบารมีพระอริยตารามหาโพธิสัตว์และคุณแม่เจ้าค่ะพี่ติ๋งเหรอใช่คุณแม่ว่าพระองค์ไม่ทอดทุระจังหวะไหนต้องเป็นเราต้องทำอะไรเราก็ใช้ความมีปัญญาที่ขจัดความกลัวนะลูกทำไปเถอะตายไปเราก็ทำอะไรไม่ได้อย่าพูดว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำเราได้รู้จักวิธีการเอาชนะใจของเราในสงครามคราวนี้ที่ใจของเรารอดและปลอดภัยจากการคุ้นคิดเมื่อใดที่เราไม่ถูกแมลงวันตอมเพราะการจมอยู่กับความคิดความกลัวเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาขนขวายยากยังไงก็ทำให้สำเร็จนั่นคือบารมีของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะจ๊ะก็อนุโมทนากับทุกท่านที่กำลังดูรายการอยู่จากนี้เราจะทำวัดเย็นแบบฉบับที่เรียกว่าเป็นฉบับย่อก็คือสวดมนต์ไม่แปรพอกายเยนวาจาจบก็ฟังมงคลสูตรเมื่อไม่จมอยู่กับความคุ้นคิดแล้วอะไรที่เป็นมงคลไม่ถูกแมลงวันตอมแล้วอะไรที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีและไปถึงที่สุดแห่งการบรรลุธรรมได้สวดมนต์ไปด้วยกันเลยค่ะจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคมุคทังจิ
ังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกาเมจรูเปกิริสิคารตาเตจันติเควิมานีข้าพระเจ้าผู้อัญเชิญภูมิเพียดาสิ่งสถิตอยู่ในชกามาพระจูนสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุปมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮและคูหายอทิรีอยู่ในอากาศที่มานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนาคาเนเทหวตุนิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลุงและพระนครเวน้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทารวิสมเมยะคะคันธะคันธะคะซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าข้าพระเจ้าขออัญเชิญเร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันมีทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันมีเสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกขยักษาคนทานรุดนาคาติทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีอากาลุยามพัทันตาธรรมสวนากาลุยามพัทันตาธรรมสวนากาลุยามพัทันตาพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้เสด็จมนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้เรียงกันให้
ันทีนี Pakawato Upapam Kanamakarang Omasi Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Samputasa Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Samputasa Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Samputasa Iti Pisu Pakawa Arahang Samma Samputo Vichya Jamranasampan Sukhato Lokavitu Anyutaro Purisa Masarati Satthadeva Manu Sanang Bhutto Pakawati Sawakato Pakawata Dhammo Santitiko Akaliko Ehipasiko Upanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhiti Supatipano Pakawato Sawakasaangko Ujjupatipanno Pakawato Sawakasaangko Yayapatipanno Pakawato Sawakasaangko Sabhijipatipanno Pakawato Sawakasaangko Yayita Tari purisa yuka ni ata purisa pukala esa pakawato sawaka saangko aunayo paunayo takinayo anjali karaniyo Anuttarang punya Ketang loka saati Kayena wajaya wajeta sawa Utte pukamang pakatang mayayang Utto patikan hatu ajayantang Kalantaresang waritu wapute Kayena wajaya wajeta sahawa Thamme kukamang pakata mayayang Thammo patikan hatu ajayantang Kalantaresang waritu wathamme Kayena wajaya wajeta sahawa Sangke kukamang pakatang mayayang Sangko patikan hatu ajayanta Kalantare sang waritung wasangke หน้า134บทมงคลละสูตรธรรมยังมังคลา
สุตตปาทังพนามาสิภาหุเทวามนุสสาจามาคาลานิอาจินตายุงอากังขมานาสุธานารูหิมังคลมุตตะมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันฑิตานัญจะเสวนาการคบบัณฑิตบูชาจะบูชานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาสุจะการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจกตะปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตะสัมมาทิฏฐิจะการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคมุตตะมังนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสัจจะการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจะการศิลปะวิทยาวินัยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจะยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาสิตเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตทานรสสังฆโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกรรมมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจะการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจะการประพฤติธรรมญาตกานัญจะสังฆโหการสงเคราะห์หมู่ญาติอานวัชานิกรรมานิการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญาโมการเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทารวจะความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจะความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจ้องหองสันตุทีจะความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญูตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสมานานันจะทัสสนัง
การพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสหกัจฉาการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังพลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตัปโปจะความเพียรเผากิเลสพรหมจริยัญจะการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจะการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสโลกัมเมหิจิตตยัสสนกัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วยอมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ธุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังคลมุตตมังสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตวานาสัพพัทมะปรชิตาสัพพัทธะโสทิงคัจฉันติตันเตสะมังคลมุตตมันติหมู่เทวดาและมันทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสุขดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิติด้วยประการฉะนี้แลพชฌงค์7บทพชฌงคปริตโพชังโคสติสังคาโตธัมมานาวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสติโพชังคาจตถาปะเรสัมมาทุเปคะโพชังคาสัตเตเตสัพพัทธัสสินามุนีสัมมาทัคคาตาภาวิตาภาอุลีกตาสังวัตันติอภิญญาญาณิพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเจนะสุทิเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์7ประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทินเอกสมิงสมัยเอนาทุโมคัลลานันจกัสสปังทิลาเนทุขิเตทิสวะโอชังเคสัตเทสหิสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์7
เตจะตังอภินันทิตาวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวาเจนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชงนั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลัญนาภิปิจุนทัตเถเรนตัญเยวพนาเปตวานสาธารังสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรนะรับสั่งให้พระจุนทัตเถระสาธยายโพชงถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาทะตัมหาวุทธาสิทานสุโอเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจาพาธาตินานำปิมาเหสินามัคคาหัตตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุติโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าหันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสีเองหันทาทานิพิขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัปชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าก่อนที่เราจะได้กรวดน้ำในวันนี้นะคะคุณแม่อยากให้พวกเราได้ภาวนากับอานาปานสติภาวนาสัก 2-3 จิตใจก็ยังดีเพื่อให้เราไปจัดการกับการคุ้นคิดที่จะจมอยู่กับราคะโทสะฟุ้งซ่านลังเลสงสัยมีวิจิกิจฉาที่เรียกว่าโมหะเรื่องแรกคือให้เรากำหนดจิตอยู่กับลมหายใจอย่าบังคับอย่าตึงอย่าหย่อนแต่ให้เรารู้ได้ถึงการเคลื่อนของกายลมที่มีอิทธิพลต่อกายเนื้อรู้ให้ทั่วถึงรู้รอบคำว่ารู้ทั่วถึงก็คือรู้ว่า
กายลมปรุงแต่งกายเนื้อถ้ากายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายกายลมเนี่ยมันเป็นของอ่อนโยนถ้าไปบังคับให้ตึงมันจะเสียดแทงเหมือนคุณแม่เนี่ยพอมันมีลมมากคุณแม่ต้องกลับไปที่อานาปานสติภาวนานะอย่างอ่อนโยนเพราะกายลมเนี่ยถ้าบังคับมันจะตึงมันจะเสียดมันจะแทงเพราะฉะนั้นบังคับลมไม่ได้หายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้หายใจออกสบายสบายผ่อนคลายรู้หายใจอีกครั้งเราเห็นกายที่เคลื่อนอยู่กายลมมีอิทธิพลต่อกายเนื้อเรารู้แล้วจิตจดจ่ออยู่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะรู้หายใจเข้าอีกครั้งปัจจุบันขณะบริสุทธิ์ไม่คุ้นคิดแม้จะมีคิดก็รู้คิดไม่พุ่นคิดรู้ความคิดเกิดความคิดดับไม่จมอยู่กับความคิดรู้หรือมีเวทนาใดเกิดขึ้นมีความรู้สึกรู้ทันความรู้สึกรู้แล้วปล่อยอย่าคลุกคลีแม้สิ่งนั้นจะน่ารักหรือไม่น่ารักก็แค่มาแล้วไปใจทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติต่อไปอีกในความสงบรู้ชัดอยู่ยกจิตให้ปราโมทย์บริสุทธิ์ตั้งมั่นปล่อยจิตคือไม่คุ้นคิดข้องแวะเหนี่ยวนำแค่รู้เหมือนคนยืนดูรับปล่อยจิตเป็นอิสระต่อไปอีกในความสงบกับรู้ชัดขึ้นจิตที่สงบควรกับการงานคราวนี้ลองคิดการงานที่เราใคร่ครวญเอางานด้านในเลย
เห็นสภาวธรรมใดเกิดสภาวธรรมนั้นดับเกิดดับฉับพลันจิตเป็นอิสระแต่มีกำลังของจิตจิตที่มีกำลังเจริญเมตตาให้กับชีวิตให้อภัยชีวิตชีวิตเกิดใหม่ในปัจจุบันขณะเพราะการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงแผนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้เราตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอภิยาปัจโชโหมิอะหังอภิยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิต่อไปให้เราระลึกถึงมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายสรรพชีวิตทั้งหลายผู้ที่ทุกข์ยากทั้งหลายมนุษย์ก็ดีเป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีหรือแม้แต่ผู้ที่จองจำอยู่ในนรกก็ดีการให้ที่มีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ตั้งใจมะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อ
ทุกชีวิตเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โลกกำลังต้องการความรักต้องการการให้อภัยต้องการการฉุดช่วยต้องการพวกเราให้เห็นคุณค่าของการออกมาสาธยายมนต์อย่างน้อยวันนี้นอกจากเราจะเป็นบุคคลที่ไม่ถูกแมลงวันตอมด้วยความคุ้นคิดเพลินอยู่ในราคะโทสะโมหะแล้วเรายังให้ได้การให้ยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่เลือกปฏิบัติจะดีชั่วใจเราไม่ติดคือเราให้ได้ขยายใจของเราให้กว้างขึ้นโดยการให้อภัยได้มากขึ้นเวลาเราทำอะไรผิดเราก็ต้องการการให้อภัยจากคนรอบข้างลองนึกถึงคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วมันเหมือนถูกแมลงวันตอมอยู่แล้วถ้าอยากทำขี้ให้เป็นปุ๋ยก็ต้องให้อภัยอภัยทานเป็นเรื่องที่ทำได้ถึงแม้ว่าจะทำได้ยากแต่ถ้าใจเรากว้างพอมีกำลังของความรักต่อชีวิตมากพอให้ได้เถอะอยู่ยังเป็นอิสระจากความโกรธความเดือดดาลอยู่ยังเป็นอิสระจากการผูกโกรธการให้อภัยคือการแกะโซ่ตรวนที่ทำให้ใจเราอึดอัดการขอขมาก็เป็นการยอมละที่จะปล่อยการให้อภัยคือการให้การสตาร์ทใหม่เลยพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มีมหากรุณาเทียบกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะที่นี่คือหุบเขาของมหาโพธิสัตว์องค์นี้นะเธอมาเป็นลูกหลานท่านนะให้อภัยเธอเลยแล้วก็เริ่มสตาร์ทสาวๆอย่าเป็นผู้ที่จมอยู่กับการคุ้นคิดทุกครั้งที่เธอลงมาคุณแม่ก็เอ็นดูแล้วเกื้อกูลบางทีถูกบ้างผิดบ้างเราให้อภัยอ่ะมันไม่มีใครที่ไม่เคยผิดหรอกทุกคนก็มีแผลแต่ใครจะทำให้มันเป็นแค่เพียงแผลเป็นบทเรียนที่อย่าทำอีกเพราะการให้อภัยตัวเองเราจึงจะไม่ผิดอีกแต่ถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเราเองเราจะกลายเป็นคนที่จมอยู่กับการคุ้นคิดหรือก็เป็นมนุษย์ที่ถูกแมลงวันตอมนะก็สาธุที่ให้อภัยตัวเองจ้ะเราจะได้กวดน้ำไงจะได้ให้ได้ไกลกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยอ่ะนะให้อภัยตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ได้ให้อภัยตัวเองไม่ได้ตามใจตัวเองนะลูกให้อภัยตัวเองไม่ใช่หมายความว่าเราจะสเปะสปะแล้วนะเรามีหลักแล้วเรามีลู่แล้วเรามีเป้าแล้วเราก้าวเดินแล้วเราบวชแล้วเราสตาร์ทแล้วเห็นไหมอย่าจมอย่าทำตัวเหมือนอุจจาระมีแมลงวันมาตอมด้วยความคุ้นคิดเนี่ยที่จริงคุณแม่ก็พูดอยู่กับสังฆะแล้วก็ท่านที่อยู่ทางบ้านรวมทั้งสังฆะในเสถียรหนึ่งซึ่งคณะแม่ชีก็สวดมนต์ในเวลาเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเวลาเดียวกันโดยใช้เครือข่ายเนี่ยค่ะที่เรากำลังทำอยู่วันนี้ก็มีการประชุมหลังจากที่ซูมอุ๊กเขาก็ให้ชอบปากกาวิริยานนท์เขาก็ให้องค์ความรู้ในการที่จะทำให้เราสร้างทีมเพราะทีมต้องแข็งแรง
เนื่องจากเราคงจะต้องอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งทีเดียวสิ้นปีเนี้ยจะเอาอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะขนาดการปรับตัวของเราเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ถึงได้บอกว่าบางทีชีวิตมันมีดีเลย์อะแต่มันยังมีชีวิตอะเข้าใจเนาะมันยังมีชีวิตนะลูกผู้หญิงทางบ้านที่กำลังคิดที่จะบวชเรียนแล้วก็ไม่กล้ามาจะมีอะไรเป็นอุปสรรคจากนี้ไปก่อนจะถึงวันที่21เนี่ยคุณมีเวลากักตัวมีเวลาที่ไม่ไปในที่อโคจรรู้จักการป้องกันสมัครมาเลยค่ะเราก็มีที่ว่างพอถ้าใครไม่แน่ใจเราก็ใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันเตรียมบ้านวันที่12เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติเราควรจะเกื้อกูลให้กับแม่ทุกคนสตรีที่อยากมีสติคุณแม่ยังรับสมัครอยู่นะในขณะที่คุณแม่ทำงานเชิงลุกคุณแม่คิดว่าลุกที่ถูกแผนที่สุดคือให้สตรีมีสติโลกมันเป็นเวทีของสตรีที่ต้องมีสติอยากให้พวกเราใช้พรรษาเนี้ยขัดเกลาให้เกลี้ยงเกลาแล้วก็เปิดรับสตรีที่อยากมีสติไม่ปิดกั้นไม่ระแวงมีมาตรฐานไม่ว่าจะระบบการกินอยู่หลับนอนของเราเนี่ยมันไฮยีนได้ในทุกระดับแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าหย่อนเรื่องกาบอย่าหย่อนแล้วก็ให้โอกาสใครเอาเต็นท์มาก็ได้เมื่อวานเราก็เห็นแล้วว่าเราทำห้องน้ำอีกนิดเดียวทำระบบตรงนั้นอีกนิดเดียวระบบน้ำดื่มของเราก็เป็นน้ำด่างทั้งหมู่บ้านแล้วอาทิตย์หน้าระบบเครื่องมือสื่อสารมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์มาวางแผนทำงานตรงไหนก็ได้แล้วทำแม้กระทั่งมะนาวดองเองแล้วมีคนเอามะนาวมาให้เนี่ยเพราะราคามันถูกอ่ะเราก็ทำปาณะที่มันเกี่ยวกับของที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่ได้กักตุนนะพยายามสร้างกระบวนการของการพึ่งตัวเองให้ได้ในเรื่องอาหารการกินอย่าทิ้งขว้างคือใช้ระบบของการช่วยกันพวกเราเก่งกันทุกคนพวกเราเนี่ยบางคนก็เป็นนักธุรกิจบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการบางคนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่ต่างประเทศก็มีระบบการจัดการเราดีเราช่วยกันจัดบ้านจัดใจแล้วจัดบ้านเพื่อเปิดรับในวันที่21และถ้าเผื่อปลายเดือนนี้คุณแม่ต้องเปิด mindfulnessHospital เพื่อดูแลบุคลากรที่เบิร์นเอาทั้งจิตใจเสียงสวดมนต์ของเราจะเป็นเสียงนำนะอธิบายความให้ดีเสียงสวดมนต์จากที่นี่จะถูกยิงผ่านเข้าไปในเครื่องมือและคนไม่ใช่เฉพาะคนที่ติดตามคุณแม่เท่านั้นแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมาอยู่กับเรายกตัวอย่างอาจจะเป็นพี่หมอจ๋าวันนึงติดโควิดเพราะตัวเองก็ต้องอยู่กับโรงพยาบาลสนามตอนนี้แพทย์และพยาบาลทยอยกันติดแต่เขามีความรู้เขาจึงสามารถกักตัวเองได้แต่ที่บ้านบางทีมีคนแก่บางทีมีลูกบางทีมีแม่มีพ่อไปอยู่ไม่ได้ก็อยู่กับเรากันไปเลยเข้าออกทางหนึ่งแล้วระบบของกทม.อย่างของพี่ติ่งเนี่ยก็เป็นโรงงานไม่ได้มาเกี่ยวกับที่บ้านของเราเนี่ยมันเป็น Mindfulness Hospital เราอาจจะต้องบอกว่า
ผู้ปฏิบัติธรรมมาอยู่กับคุณแม่ที่นี่เนี่ยหุบเขาทางนู้นก็เอาไว้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้เขาไฮยีนตัวเองได้แต่เราต้องเสียสละร่วมกันเห็นไหมเห็นไหมว่าเราไม่ทอดทิ้งกันแล้วเราก็ต้องมีปัญญาด้วยป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยให้กำลังใจแจกของแล้วส่องตะเกียงด้วยให้ปัญญาด้วยอันนี้พูดเมื่อเช้าหลังจากที่ซูมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความสมองนะแล้วต่อไปถึงบุคลากรเลยเอาราชานุกูลเนี่ยที่เราไปฉีดวัคซีนกันเนี่ย12คนเป็นแล้วอ่ะติดแล้วอ่ะเราจะทอดทิ้งญาติเราได้ยังไงอ่ะลูกเขาอยู่ด่านหน้าให้เราอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงโอเคไหมกินอยู่แข็งแรงจิตใจเบิกบานทำงานไปด้วยกันเอาเรื่องส่วนตัวออกให้มันมองเห็นว่าตัวตนเราเล็กมากจนเรื่องส่วนตัวเราไม่มีให้อภัยได้จริงๆแล้วจากนั้นจับมือกันเข้มแข็งไปด้วยกันที่นี่อาจจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่นู่นอาจจะต้องเป็น mindfulness hospital หรือถ้าคนละตึกเข้าออกไม่ต้องลงไปถึงการโคม่าลงปอดนะประมาณเนี้ยนั้นคุณแม่ก็เต็มใจเขาวางแผนกันแล้วค่ะเรามีเวลาเตรียมตัว20วันนะคะสำหรับ Mindfulness Hospital ที่นู่นแต่ที่เนี่ยเรารับบวชใครอยากมาปฏิบัติมีขบวนการของการมาเนี่ยเราจะเปิดกลางเต็นท์ก็ได้แล้วจริงๆก็ได้ทั้งชายและหญิงได้ทั้งบวชและไม่บวชแต่เราเนี่ยเริ่มให้คนที่มีความเข้มข้นสูงก่อนคือบวชก่อนและไอ้พวกที่บวชอยู่แล้วเนี่ยก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลคนอื่นต่อไปโอเคไหมลูกขอบใจมากเลยที่พวกเราไม่ทิ้งกันเธอยังได้เป็นคนที่ออกศึกแบบเป็น peace in action เธอมี action เธอไม่ได้นั่งหลับตาเฉยๆแต่เธอใช้ปัญญาในทุกกิจการงานแบบกายเคลื่อนไหวใจตั้งเจริญโทษชงที่สวดเนี่ยเพื่อให้ตัวเองก็ไม่ป่วยแล้วส่งไปยังบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และอาจจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ให้อย่างแจกของส่องตะเกียงคือให้ปัญญาสวดมนต์ของเราจะถูกส่งต่อไปในทุกที่ที่มีคนสนใจเหมือนตอนเนี้ยมีคนดูมีคนสวดมนต์กับเราจะมากน้อยเสียงนี้เป็นคลื่นไม่เคยหายไปในจักรวาลเหมือนลมที่พัดมันก็ไหวไปเสียงเราก็เป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เสียงที่จมอยู่กับความคุ้นคิดอย่างนี้สวดมนต์มันจึงเป็นหนึ่งในหนทางของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะก็เดี๋ยวเราจะกวดน้ำเดี๋ยวจะดึกเกินไปแล้วก็อยากให้กำลังใจท่านที่อยู่ทางบ้านไม่มีคำถามเนี่ยอาจจะหมายถึงจิตมันสบายขึ้นฟังคุณแม่รู้เรื่องมากขึ้นก็เลยไม่เห็นว่าจะต้องถามแต่คุณแม่จะชวนนะมาปฏิบัติด้วยกันดูเราคงไม่มาเปิดคอร์สออนไลน์เพราะคุณแม่เราเปิดคอร์สแบบออนกราวเลยลงในพื้นที่เลยทุกคนทำหมดเด็กๆปากยอก็ปฏิบัติแบบเขาเลยคุณแม่ยังไม่เห็นเขานินทากันไม่เห็นเขาทะเลาะตบตีกันมันอาจความรู้สึกกุนๆในใจแต่เขาผันพลังงานเขาถึงกับบอกว่าเขาเรียนออนไลน์เนี่ยเขาเบลอเลยนะเพราะมาตรฐานการศึกษาของเราน่ะจับคนไปอยู่ในกรอบและภาษาไทยเขาก็ไม่แม่นสอบอีกโหมันไปบีบคั้นแต่พอเขาออกมาปลดปล่อยพลังงานกับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นในการทำงานเขาร่าเริงชีวิตของเขากลับมาเนี่ยต้องไปต่อสู้กับเรื่องการศึกษาอีกมันอาจจะต้องมีเด็กประปากยอที่มีการศึกษาที่หลุดออกจากระบบเลยได้ด้วยซ้ำเวลาเราคิดอ่ะ
ไปให้ไกลแล้วต้องไปให้ถึงด้วยเนี่ยค่ะก่อนกวดน้ำวันนี้นัดหมายกันว่าพรุ่งนี้ 9:00 นพี่หมอนุ้ยมาพร้อมกับวิธีการผลิตโปรดักต์จากทาราฟาร์มซึ่งก็คงจะเอาสีผึ้งจากผึ้งที่มาดูราบเนี่ยไปทำบาร์มก็ติดตามได้นะคะแล้วก็แม่ชีแหม่มก็อาจจะมีกระเช้าจากทาราฟาร์มที่จะไปมอบให้แม่ซึ่งก็จะมีดอกไม้ที่เราได้อธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จัดกระเช้าหนึ่งก็จะมีดอกกุหลาบซึ่งทดแทนความรักที่เรามีต่อแม่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นำผลิตภัณฑ์ตั้งแต่น้ำกระเทียมน้ำกระชายแล้วก็ไซรัปสบู่บาล์มเกลือหิมาลัยซึ่งเกลือหิมาลัยเนี่ยคุณแม่ให้นะแต่ลูกศิษย์คุณแม่ก็น่ารักมากพอยิ่งให้ก็สนับสนุนเอาไปเสียบไว้ที่หัวนอนมันจะได้ทำให้โพรงจมูกโล่งสบายเอาไปกั้วคอมันจะได้แบบดักเอาไว้ไม่ให้มันลงไปในร่างกายให้มันผ่านไปแบบมาดีไปดีอยู่กับมันอย่างดีๆอย่างนี้พอเข้าใจงั้นพรุ่งนี้ 9:00 นเราพบกันนะคะตอนนี้เรากวดน้ำแล้วก็เข้าที่พักอย่างคนมีจิตที่สงบไม่คุ้นคิดเป็นคนที่ไม่ถูกแรงวันตอมสมชื่อตอนนี้ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฐานคันตโยพนามาสีหินหินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสูงจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจากรมมารและอินทาราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มิตรมหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนาอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจะติวิทางเทนตุให้สุขสามอย่างล้นทิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานปลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตักตันหุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตผู้เวผู้เวทุกทุกภพที่เราเกิด
ภูชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังทุกพระสงฆ์ที่พึงไพร่องเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมโรกาสังลพันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องพระสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะ